เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำมาหลายคนขนลุกกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปสุดหลอนนะครับจากเจ้าของบ้านหลังหนึ่งซึ่งคลิปดังกล่าวนะครับเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดซึ่งเผยให้เห็นนะครับว่ากล้องดังกล่าวนั้นกำลังจับภาพอะไรได้บางอย่างนะครับที่คล้ายกับมนุษย์ที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านกล้องไปอย่างช้าๆนะครับก่อนจะดูจบคลิปบอกได้เลยว่าทำเอาขนลุกทั้งตัวกันเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราติดตามชมเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าทำเอาหลอนกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดนี้ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะครับที่ได้ออกมาโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านนะครับซึ่งพบว่ากล้องดังกล่าวนะครับได้จับภาพอะไรได้บางสิ่งบางอย่างนะครับที่คล้ายกับคนที่กำลังเดินอยู่บนถนนนะครับแต่ว่าจู่ๆกลับหายไปอย่างปริศนานะครับพร้อมกับระบุข้อความว่าเปิดมาถึงกับหลอนหายไปต่อหน้าต่อตาเลยโดยคลิปดังกล่าวนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเป็นเวลาประมาณ 21:43 กล้องวงจรปิดนะครับที่หันออกไปทางถนนจับภาพของชายคนหนึ่งนะครับที่กำลังเดินอยู่บนถนนนะครับเมื่อเกือบจะสุดมุมกล้องจู่ๆชายคนนี้นะครับก็ค่อยๆเลือนหายไปทำเอาเจ้าของบ้านนะครับถึงกับหลอนอย่างมากเพราะว่าไม่รู้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้หายไปได้อย่างไรซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็ได้มีคนนะครับเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวโดยหลายคนนะครับต่างบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณภาพกล้องที่ไม่ชัดเพราะว่าก็ยังเห็นเงาของคนเดินอยู่แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังได้มีคนบอกอีกด้วยว่ากล้องที่บ้านของเราเป็นบ่อยคนออกกำลังกายวิ่งช่วง5:00แรกก็เห็นเขาวิ่งสักพักก็ค่อยๆเลือนหายไปความละเอียดของกล้องวงจรปิดของเรานั่นเองแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีคนบอกอีกด้วยนะครับว่าให้ลองไปเดินดูว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับซึ่งทางผู้โพสต์ก็ได้เข้ามาตอบนะครับว่าลองให้เด็กๆไปเดินดูแล้วก็เห็นว่าปกติซึ่งงานนี้นะครับก็ทำมาหลายคนยิ่งขนลุกไปกันใหญ่เลยทีเดียวและอย่างไรก็ตามนะครับแนะนำว่าควรจะใช้วิจารณญาณในการรับชมครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์